ใบเฟิร์นกดถูกใจข้อความดีเจดาด้าคนบันเทิงคอมเมนต์สงสารเลิกทั้งที่ยังรักบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 19:11 น.ใบเฟิร์นกดถูกใจดีเจดาด้าโพสต์ข้อความถึงนายใบเฟิร์นหลังดูแถลงข่าวแล้วจุกฝังคนบันเทิงสงสารเลิกทั้งที่ยังรักกลายเป็น Talk of the Town สำหรับประเด็นการเลิกราระหว่างนายใบเฟิร์นหลังจากนายออกมาแถลงเปิดใจว่าไม่อยากให้โทษแม่ทุกอย่างเป็นเพราะตัวเองที่บริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีซึ่งตนและใบเฟิร์นได้ทำความเข้าใจและทบทวนกันดีแล้วซึ่งก็มีแฟนๆเพื่อนพี่น้องคนสนิททั้งในและนอกวงการต่างให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นคือดีเจดาด้าวรินดาที่โพสต์ถึงนายใบเฟิร์นส่งกำลังใจให้ทั้งคู่โดยระบุว่าดูแถลงข่าวแล้วมันจุกๆอะให้กำลังใจทั้งน้องนายและใบเฟิร์นนะนายเป็นน้องที่น่ารักมากมาส่วนก้านแก้วของพี่แววกอดนะรักใบสุดนะโดยโพสต์นี้ทางด้านของใบเฟิร์นได้เข้ามากดลายรวมถึงทางด้านของคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจมากมายอาทิครีพัศวีพิษที่สนิทกับทั้งแม่หมูและน้องนายเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องนายคือเพอร์เฟกต์แมนมากพี่ด้างือสงสารน้องร้องไห้และออฟชัยนนท์เข้ามาแสดงความเห็นว่าฮารือต้องเลิกทั้งที่ยังรักทิธาดันอาเซียนออสเตรเลียจับมือบนพื้นฐานประชาธิปไตยสร้างอำนาจกลางการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 17:24 น.ทิธากล่าวศูนย์ทรพจน์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นดันอาเซียนออสเตรเลียจับมือบนพื้นฐานประชาธิปไตยสร้างอำนาจกลางวันที่5กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับเชิญให้กล่าวสุรทรพจน์อนาคตประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธากล่าวว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายมากมายในด้านโอกาสมีการคาดการณ์ว่าอาเซียนจะเติบโตถึง 5.3% ในปี 2024 ประชากรวัยหนุ่มสาวหรืออายุต่ำกว่า 30 ปีของทั้งอาเซียนอยู่ที่ 50% ขณะที่ 6 ใน 10 ของประเทศอาเซียนเพิ่งได้ผู้นำใหม่ที่ดึงค่าเฉลี่ยอายุของผู้นำอาเซียนลงมาเกือบ 20 ปีขณะเดียวกันอาเซียนต้องเผชิญหน้าความท้าทายที่มีอยู่ร่วมกันไม่ว่ากรณีสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาทำให้เกิดผู้ลี้ภัยกว่า 82,000 คนผู้พลัดถิ่นในประเทศเกือบ3ล้านคนขณะที่ภูมิทัศน์ความขัดแย้งกำลังเปลี่ยนไปแต่วิกฤตมนุษยธรรมยังคงดำเนินไปเคียงคู่กันจากประชากร 56.6 ล้านคนขณะนี้มีชาวเมียนมากว่า 18.6 ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความน่าเชื่อถือของอาเซียนต่อประชาคมโลกจะถูกตัดสินจากความสามารถของเราว่าจะรับมือสถานการณ์นี้ได้ดีเพียงใด3ปีหลังรัฐประหารในเมียนมาเราได้เห็นแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของยาเสพติดที่ผลิตจากในประเทศเมียนมาการค้ามนุษย์ที่ขยายตัวมากขึ้นอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือแม้แต่วิกฤตไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนที่มีความรุนแรงขึ้นนี่คือเหตุผลที่เหตุใดอาเซียนควรต้องมีบทบาทต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาอย่างแข็งขันแม้ความท้าทายนี้จะซับซ้อนแต่ด้วยเอกภาพและความมุ่งมั่นร่วมกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับเมียนมามากที่สุดนายพิธากล่าวว่าความท้าทายประการต่อมาคือกรณีความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะข้อพิพาททะเลจีนใต้
ซึ่งอาเซียนจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดความติดขัดในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศเนื่องด้วยทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลกว่า 60% หรือคิดเป็น 22% ของการค้าของทั้งโลกอย่างน้อย10ประเทศต้องอาศัยทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการค้าสำคัญแม้ประเทศไทยจะไม่ได้คู่กรณีแต่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่ควรจะมีบทบาทสร้างความมั่นคงสันติภาพและหลักเสรีภาพในการเดินเรือความท้าทายประการต่อมาคือกรณีอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่ง4ประเทศอาเซียนประกอบด้วยกัมพูชาลาวไทยและเวียดนามเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับความผันผวนของปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่เป็นผลโดยตรงจากการสร้างเขื่อนจำนวนมากที่ต้นน้ำและยิ่งขยายผลกระทบมากขึ้นจากสภาวะโลกร้อนนายพิธากล่าวว่าออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กับอาเซียนมายาวนานมีประชากรกว่า1 ล้านคนที่มีรากเหง้ามาจากประเทศอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการย้ายถิ่นฐานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียคือการบรรลุสันติภาพเอเชียซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์2 สงครามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อพิพาทด้านดินแดนที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในที่อื่นที่ห่างไกลออกไปนายพิธากล่าวต่อว่าสถานการณ์นี้เองก็คือพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียขึ้นมาได้ในฐานะอำนาจกลางที่สามารถถ่วงดุลอำนาจของโลกได้ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจด้วยการมีส่วนร่วมจากออสเตรเลียที่ยึดถือในคุณค่าทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยขณะเดียวกันฝั่งประเทศอาเซียนก็ต้องมีการปฏิรูปและพัฒนากลไกหลายด้านเพื่อความร่วมมือที่มากขึ้นกับออสเตรเลียในการก่อตัวขึ้นเป็นพันธมิตรอำนาจกลางอาเซียนมีจุดด้อยในด้านความน่าเชื่อถือในเวทีโลกมาตลอดกฎบัตรอาเซียนที่ตกลงกันเมื่อปี2008ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิบัติอย่างมีความสำคัญด้วยเหตุนี้ตนจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนกลับมาทบทวนสิ่งที่ตกลงกันในกฎบัตรอาเซียนร่วมกันอีกครั้งให้สอดคล้องกับการปฏิบัติท่ามกลางความท้าทายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนายพิธากล่าวทิ้งท้ายว่ามีสำนวนหนึ่งที่ประเทศไทยมักใช้ในการต่างประเทศมาเสมอคือคำว่าไผ่ลู่ลมหมายถึงการสามารถเบนตัวเองไปตามทิศทางของลมได้แต่ในสภาวะที่กระแสลมพัดกระหน่ำมาจากหลายทิศทางอย่างปัจจุบันนี้คำตอบที่ดีที่สุดควรทำตัวเป็นกังหันลมเพื่อดึงเอาพลังจากกระแสลมนั้นมาใช้เติมเต็มความร่วมมือและความมั่งคั่งระหว่างเราหากอาเซียนและออสเตรเลียสามารถรวมตัวกันได้เราจะสามารถสร้างกังหันลมอย่างที่ว่านั้นได้MVP ยูโร Declan Rice ห้องเครื่องคนสำคัญแห่งทัพสิงโตคำราม MVP บอลยุโรปวันที่5 กรกฎาคม 2567 15:11 น.โดยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024จะเริ่มขึ้นทีมชาติอังกฤษถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เนื่องจากศักยภาพของขุมกำลังนักเตะรวมถึงเป้าหมายที่ต้องกลับมาทวงโทรฟี่ให้ได้หลังจากเมื่อสมัยที่แล้วพวกเขาต้องจบในตำแหน่งรองแชมป์ด้วยการพ่ายจุดโทษทีมชาติอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าแฟนบอลบ้านเกิดที่สนามเวมบลีย์ถึงกระนั้นผลงานของทัพสิงโตคำรามภายใต้การนำของกุนซือแกเรตเซาเกตกลับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักไล่มาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่ชนะ1 เสมอ 2 นัดและรอบ16ทีมสุดท้ายที่แซงชนะสโลวาเกียแบบหืดจับในช่วงต่อเวลาพิเศษจนตกเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ปซีเดนมาร์กวีอิงแลนด์แฟรงเฟิร์ตอารีนา
แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีจูน20/2024อิงแลนด์ดีแคลนไรส์อินแอคชั่นรอยเตอร์จอห์นซิบลี่ REFILECORRECTING อย่างไรก็ตามท่ามกลางฟอร์มที่ติดขัดของทีมชาติอังกฤษยังมีหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวาและเป็นแกนหลักของทีมมาตลอดนั่นก็คือเดแคลนไรส์กองกลางจากอาร์เซนอลสำหรับไรส์ถูกวางเป็นผู้เล่นตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในแผนการเล่นของเซาเกตเนื่องจากเขาต้องทำหน้าที่ทั้งในเกมรุกด้วยการพาบอลจากแดนกลางขึ้นไปแดนหน้ารวมถึงเกมรับที่ลงมาช่วยไล่แย่งบอลในเขตอันตรายอิงแลนด์เมนเจอร์แกเรตเซาเกตเอมเบรเซสอิงแลนด์ดีแคลนไรส์ at the end of a round of 16 match between England and Slovakia at the Euro 2024 Soccer Tournament in Gelsenkirchen เยอรมนีSunday จูน30/2024 England won 2-1 AP Photo ธนัทศิษย์ สตาฟรากิสและถึงแม้ว่าไรส์ต้องลงเล่นกับคู่หูในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มากหน้าหลายตาทั้งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์คอร์เนอร์กันลาเกอร์และคอบบี้มานูแต่เจ้าตัวก็ยังรักษามาตรฐานผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีตามสถิติระบุว่าไรส์ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษทุกนาทีในการแข่งขันยูโรครั้งนี้หรือคิดเป็น390นาทีพร้อมวิ่งไปแล้ว 49.2 กิโลเมตรในทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากนั้นยังมีสถิติโดดเด่นในเกมรับด้วยการตามเอาบอลคืนสำเร็จ29ครั้งชนะการปะทะ10ครั้งและเคลียร์บอลสำเร็จ5ครั้งซึ่งดีสุดเป็นอันดับ4ของยูโรหนนี้อิงแลนด์ดีแคลนไรส์ไรดีเฟนออนสโลวาเกียสโรเบิร์ตโบเซนิกดูริงเอราวออฟ16แมตช์บีทวีนอิงแลนด์แอนด์สโลวาเกียแอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินเกลเซนเคียเชิร์นเยอรมนีซันเดย์จูน30/2024AP Photo มัตเทียสชเรเดอร์ด้วยผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เล่นวัย25ปีถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่คอยขับเคลื่อนทัพสิงโตคำรามชุดนี้อย่างแท้จริงไม่ต่างจากแฮร์รี่เคนหรือจูดเบลลิงแฮมที่หลายคนชื่นชมทว่ามาในฐานะแข้งปิดทองหลังพระสำหรับไรส์ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2019ด้วยสถิติลงสนาม55นัดทำได้3ประตูและผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้ว2รายการนั่นก็คือฟุตบอลยูโร2020และฟุตบอลโลก2022แต่ยังไม่เคยพาทรีไลออนคว้าแชมป์ได้เลยแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นชุดนี้รวมถึงส่วนใหญ่ยังเป็นแข้งอายุน้อยทำให้ไรส์ยังคงมีเวลาอีกมากในการตามหาความสำเร็จกับทีมชาติ